โมโมครับมิสเตอร์นำโชควันนี้เราไปเจอกันอีกแล้วพร้อมกับพระเอกสุดหล่อคนนี้เพราะฉะนั้นครับคุณพาใครมาเนี่ยชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรครับไม่ยอมตอบอ่ะผมเบนเดนิตแคมเบอร์ไม่มีอะไรครับเสียงมันจะยันวันนี้เราสองคนจะมานำเสนอภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับซีซั่นใหม่ซีซั่นที่3แล้วกับเชอร์ร็อกนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ก็มาดำเนินเรื่องมาจนถึงฤดูกาลที่3แล้วก็แน่นอนว่าสำหรับในเวอร์ชั่น Thailand Edition นะครับใครที่อยากได้ของ DVD Box Set พิเศษยังไงบ้างอันดับแรกคือตัวแพ็กเกจอ่ะคุณหยิบแพ็กเกจมาก่อนก็เลยก็ได้จะเห็นเลยว่าเป็น Thailand จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยกล่องทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะเป็นกล่องดำๆพลาสติกแล้วอย่างมากก็โอนิงสวมแต่ของเราเนี่ยเราดีไซน์แล้วคอนเซ็ปต์มันคล้ายเหมือนหนังสือเพราะนั้นก็เลยจริงเป็น Digipack Slip Case แบบนี้แล้วก็หาอาร์ตเวิร์คสวยๆแบบนี้แหละเอามาใส่แล้วมันเป็นลูกเล่นอะไรต่างๆโดยเฉพาะ2คนนี้นะอันน่าสำหรับคู่มโนจินฟินจิกมอนเบนนิดิกแคมเบอร์บัสมาร์ตินฟรีแมนครับคือพูดง่ายๆอ่ะ2คนเนี้ยจริงๆอ่ะซีซั่นที่4อ่ะคุณจะได้ดูตั้งนานแล้วนะแต่ปรากฏว่าด้วยความดังของพ่อเทพ2คนนี้ไงใช่มั้ยก็เลยทำให้ฤดูกาลที่4เนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปยังไม่มีกำหนดประมาณ2016ป่ะใช่เขาบอกว่าสิ้นปี2016เนี่ยคิว2คนนี้ถึงจะว่างโอ้เดี๋ยวเรื่องคือเขาติดถ่ายฮอบบิทเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใช่แต่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคสเปคชั่นกันก่อนนะฮะเห็นบอกว่ามันเบื้องหลังนี่แบบสุดเทพเลยสำหรับใน DVD เนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งหมด3ตอนแล้วก็จะมีเบื้องหลังการถ่ายทำที่เขาหยิบประเด็นขึ้นมานะฮะมาบอยพูดถึงกันซึ่งมีน่าสนใจว่าอย่างฉากที่เขาจะมีอธิบายด้วยว่าฉากว่าทำไมเชอร์ล็อกถึงรอดจากการโดดตึกมาได้โอ้ my god นะแต่ก็ไปดูแล้วกันว่าทีมผู้สร้างเนี่ยใจร้ายกับคนดูมากทำไมถึงบอกว่าใจร้ายกับคนดูยังไงเป็นท็อปิกเป็นประเด็นด้วยแต่เดี๋ยวข้างในเนี่ยในนี้จะมีคำตอบแล้วก็ส่วนของฉากที่เชอร์ล็อกโดนยิงอู้สปอยเหรอโดนยิงแต่เพราะอะไรนั้นเดี๋ยวคุณก็ต้องหาดูเดี๋ยวคุณก็รู้เนี่ยแหละแต่ซีนนี้เนี่ยมันมีความพิเศษไงเนื่องจากถ้าเราดูในของซีรีส์ของเชอร์ล็อกเนี่ยเราจะเห็นว่าวิธีการถ่ายทำบางอย่างเนี่ยครับผมโอ้นี่มีแบบอินสปิเรชันมาจากเดอะแมทริกซ์นะเยอะมากฉากต่างๆลูกเล่นเยอะมากครับน่าจะใช้กล้องเยอะแต่จริงๆไม่ใช่นี่ก็อยู่ใน special feature ใช่เพราะว่าเขาประดิษฐ์อะไรอย่างหนึ่งขึ้นมานะโดยที่ว่าสามารถประหยัดงบในการถ่ายทำครับผมซึ่งเดิมทีถ้าคุณอยากได้สเกลฉากแบบนี้ครับต้องไปใช้เป็นหลักล้านกันแต่ลดไปได้ครึ่งหนึ่งหรือบางทีแทบจะฟรีกันเลยทีเดียวแต่ให้ผลงานคุณภาพภาพได้อย่างเนียนและเทียบเท่าหนังใหญ่นั่นสิเพราะว่าตัวซีรีส์ตอนหนึ่งเนี่ยก็เกือบ90นาทีใช่ไหมใช่เท่าว่าเป็นฟิล์มเป็นหนังเรื่องนึงได้เลยล่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาออกมาน้อยอย่างที่คุณว่านะตอนน้อยแต่ว่ามันมีคุณภาพจริงๆแล้วมันให้เขาเรียกว่าให้พลังงานพลังงานเยอะมากนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดถึงกระแสเพราะว่าไงมั่งเนื่องจากว่าก็จะมีคนคอยจับคู่กันนะฮะเพราะว่าตาหนี้คนหนึ่งละใช่แล้วก็ตาฟรีแมนอีกคนฟรีแมนแล้วถ้าในฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่2ก็แบบมีมอริอาตี้มาขั้นกลางหรือเปล่านี่คืออารมณ์เนี่ยเขาบอกว่าแนวเนี้ยคือทีมมูซ่าเขามีใส่เขาเรียกว่าแนวโบรแมนส์อ่ะคุณเช็คเอาอีกแล้วคุณบอสโมโม คือจะบอกว่าคือคนนี้เนี่ยนะนอกจากว่าได้รับการบวชจากสาวๆนะในอเมริกาเนี่ยเป็นหนุ่มที่เซ็กซี่นะแต่เขาก็เลยจับประเด็นมาไงในซีซั่นเนี้ยเอาลูกเล่นความเป็นตัวของเบเนดิกต์เองกับตัวบทละครของดร.ภาษากับเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเกือบจะตลอดเวลาแล้วมันมีอยู่ตอนนึงรู้สึกจะเอพิโซด2ว่าเป็นตอนแต่งงานอ๋อใช่ใช่ในปีที่3ตอนตัวดร.ภาษาเนี่ยเขาจะแต่งงานเขาก็มาบอกเบเนดิกต์ว่าบอกเชอร์ล็อกโฮมส์ว่าครับคำพูดเขาว่าไงช่วยเชอร์ล็อกผมอยากให้คุณเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวผมหน่อยเท่านั้นแหละเชอร์ล็อกอึนเครียดตอนนี้เครียดมากกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ่ะค
คือหลายท่านที่ดูซีซั่น1 2มาเนี่ยจะรู้ว่าเขาว่าเป็นคนที่แบบไม่ธรรมดาคือเขาเป็นประเภทแบบว่าคือทั้งตัวบทแล้วก็ตัวนักแสดงใช่คือจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามีเสน่ห์แบบแปลกประหลาดถูกต้องเพราะนั้นตัวทีมผู้สร้างเนี่ยเขาก็เลยเอาแก๊กความฮาความอะไรเนี่ยมาใส่ตอนนี้เยอะแล้วก็บวกความที่เมื่อกี้คุณบอกว่าโรแมนซ์เนี่ยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าเพื่อนแต่มันไม่ใช่แฟนแต่ว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์แบบคู่จิ้นไงเอาเป็นว่าคุณมอสโมโม่ครับคุณผู้ชมฮะคุณสบายใจกันได้ไม่มีอะไรทีมผู้สร้างบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นปกติเป็นปกติจะไม่มีการข้ามขั้นเป็นคู่ขาอย่างแน่นอนสบายใจได้เอาแค่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์นิยมในกระแสนิดนึงแต่ว่าเขาเรียกว่าไงนะตัวความคลาสสิกของตัวบทประพันธ์การสืบสวนความเข้มข้นยังคงอยู่ 100% แน่นอนอ่ะก็ท้ายกับช่วงนี้ซะหน่อยฝากไว้นิดนึงสำหรับSherlock Season ที่3นะครับตอนนี้หาซื้อได้ที่บูมแรงทุกสาขาทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของเรา boomerangshop.com นะครับผม